ที่เรียบร้อยนะคะสำหรับละครเรื่องพรหมลิขิตค่ะที่ต้องบอกเลยว่าในตอนจบนั้นก็ถูกกระแสวิพากษ์วิจารณ์ค่อนข้างเยอะค่ะอาจจะไม่ได้ถูกใจใครหลายๆคนนะคะแต่ล่าสุดต้องบอกเลยว่าแฟนๆได้ออกมาประกาศตามหาคนหายค่ะหายไปจากละครไม่ได้ถูกพูดถึงไม่ได้ถูกกล่าวถึงเลยซึ่งจะเป็นใครเดี๋ยวเราไปติดตามชมจากข่าวนี้กันเลยค่ะจบลงไปแล้วสำหรับละครเรื่องพรหมลิขิตนะคะซึ่งต้องบอกเลยว่ามีกระแสวิพากษ์วิจารณ์ค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวถึงตอนจบของละครค่ะซึ่งก็ทำเอาติดเทรนด์ทวิตเตอร์หรือว่าเทรนด์ X กันข้ามวันเลยนะคะเนื่องจากละครเรื่องพรหมลิขิตนั้นเป็นละครที่รอคอยกันมานานกว่า5ปีค่ะแต่ในตอนจบกลับพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าเมื่อคืนนี้เรื่องราวของตัวละครนั้นถูกตัดจบอย่างรวดเร็วเกินไปค่ะหลังจากที่สิ้นคุณหญิงจำปาก็ยังไม่ทันได้เสียใจมากนะคะพ่อฤทธิ์ก็ได้แต่งงานใหม่กับแม่พุทธาลแต่ยังไม่ได้เห็นท้องโตก็มีลูกไปซะแล้วค่ะรวมถึงซีนที่น่าบีบหัวใจสุดๆอย่างตอนที่พ่อเรืองป่วยเป็นไข้ป่านะคะก็ยังไม่ได้ทันร่ำลาอะไรมากละครก็ได้ตัดจบไปเหลือเพียงเท่ากระดูกที่เอามาคืนพ่อและแม่นะคะโดยเรื่องราวในตอนต้นเรื่องนั้นถูกปูมาอย่างดีค่ะแต่ในตอนจบกลับต้องบอกเลยว่าแต่ละซีนแทบจะกลับพริบตาไม่ได้เลยทีเดียวนะคะเพราะว่าถ้าหากกลับพริบตาแล้วอาจจะดูไม่รู้เรื่องเลยค่ะและล่าสุดต้องบอกเลยว่าแฟนๆละครก็ประกาศตามหาคนหายค่ะซึ่งนั่นก็คือยายกุยนะคะที่รับบทโดยรัตก้าวค่ะแล้วก็แม่กลิ่นที่รับบทโดยน้ำตาลพิจักขณานะคะและก็หมู่สงที่รับบทโดยป๊อปถากูลค่ะที่ต้องบอกเลยว่าในตอนเริ่มเรื่องนะคะทางด้านชีปากขาวนั้นเคยได้ให้คำสัญญากับยายกุยว่าถ้าหากว่าดูแลพุทธาลนะคะยายกุยจะร่ำรวยเป็นเศรษฐีค่ะแต่ในตอนจบกลับไม่ได้อะไรตอบแทนเลยตามคำสัญญานะคะในขณะที่ทางด้านแม่กลิ่นและหมู่สงที่ได้ปูเรื่องมาให้ตามจีบแม่กลิ่นอยู่นานพอสมควรค่ะแต่สุดท้ายแล้วก็ยังไม่เห็นทั้งคู่ได้รักกันค่ะและก็ยังไม่รู้เลยว่าหมู่สงนั้นจะเลิกกับเมียอีก20คนตามคำขอของแม่กลิ่นได้หรือไม่ค่ะซึ่งหลายๆคนก็คาดหวังรอดูครอบครัวนี้กันเพียบเลยนะคะถึงขั้นออกมาประกาศตามหาคนหายกันเลยทีเดียวค่ะ